าน่ารักนะคะต้องถือว่าเป็นรังแรกของปีนี้เลยกับการกลับมาของคุณแม่เต่ามะเฟืองนะเป็นรังแรกของฤดูกาลปี2566เลยค่ะไปอยู่กันที่จังหวัดพังงานะคะซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตค่ะคือเขาก็ออกไปสำรวจนะคะการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลทั้งรอบตึกแล้วก็รอบเช้าทีนี้เนี่ยมีการไปพบร่องรอยเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ในพื้นที่อุทยานในวันที่8ธันวาคมนะคะเวลาประมาณ 5:05 น.ทีนี้ต่อมาในรุ่งเช้าเนี่ยคือภาคใต้เขาก็มีฝนนะคะแต่ว่าหลังจากฝนหยุดตกเนี่ยเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองก็ไปพบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองอีกค่ะโดยแม่เต่าตัวนี้นะคะเขาขึ้นมาวางไข่เป็นครั้งแรกของฤดูกาลนี้เลยแล้วก็ฝนเนี่ยได้มีการกลบร่องรอยเดิมบางส่วนจึงเห็นรอยอาจจะไม่ค่อยชัดนักนะคะเบื้องต้นได้มีการวัดรอยความกว้างเนี่ยช่วงอกนะคะอยู่ที่ประมาณ 50-55 เซนติเมตรความกว้างภายทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 160-170 เซนติเมตรเลยค่ะจึงได้มีการหาไข่เต่าตามภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อตรวจสอบตำแหน่งหลุมไข่จนไปพบมานะคะเจ้าหน้าที่ทำการขุดย้ายเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงนะคะที่น้ำทะเลอ่ะเขาจะท่วมถึงความลึกของหลุมไข่ประมาณ60เซนติเมตรค่ะความกว้างอยู่ที่30เซนติเมตรไปเจอไข่ทั้งหมด118ฟองเป็นไข่ที่สมบูรณ์นะคะ84ฟองไข่ลม34ฟองแล้วก็ไข่เต่าแต่ละใบเนี่ยขนาดอยู่ที่ประมาณ5เซนติเมตรย้ายไข่เต่ามาเฟืองไปเพาะฟักในจุดที่สะดวกต่อการดูแลที่อยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดที่อยู่พ้นแนวน้ำขึ้นสูงสุดค่ะเพื่อให้ไข่เต่าเนี่ยนะคะเหล่านี้ได้มีโอกาสฟักตัวขึ้นมาตามธรรมชาติแล้วก็ทางนี้เจ้าหน้าที่จะคอยตรวจสอบดูแลป้องกันการรบกวนจากสัตว์หรือแม้กระทั่งมนุษย์นะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าประมาณ 55-60 วันประมาณ2เดือนนะคะไม่เกินนี้ไข่เต่าเหล่านี้นะคะเขาก็จะฟักตัวและคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่1-10กุมภาพันธ์ปีหน้ารอดูนะคะกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยจะได้เห็นลูกๆเต่าเหล่านี้นะคะเขาฟักตัวออกมาลืมตาดูโลกแล้วก็จะว่ายลงไปในทะเลก็ไปปล่อยลงในทะเลอ่ะค่ะแต่อัตราความรอดนี่ก็น้อยมากอีกเหมือนกันนะใช่ค่ะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่เราต้องอนุรักษ์ทำไมเขาถึงต้องอนุรักษ์มันมีเหตุผลแบบนี้นะคะใช่